โหโหโหเจ้าตาเท่าไหร่อ่ะอันยองซิกรื่นหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีแอคชั่น Kingdom Puzzle EP ที่5กันนะครับทุกคนซึ่งเป็น EP ที่ค่อนข้างแบบว่าแปลกใหม่อยู่นะเพราะว่าเมมเบอร์ทุกคนสามารถที่จะลงเพลงไหนก็ได้หรือจะเลือกอะไรก็ได้แล้วก็มาแข่งกันมาคะแนนแบบเหมือนแบบสะสมคะแนนไปเรื่อยๆซึ่งใครคะแนนเยอะกว่าฝั่งนั้นก็จะชนะซึ่งแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลงานออกมาเป็นยังไงซึ่งเรายังไม่ได้ดู EP 5นะครับทุกคนเนาะก็มันดูเป็นรีแอคอันนี้กันก่อนที่เราจะไปดู EP 5เพราะว่ากลัวเดี๋ยวไปดู EP 5แล้วแบบว่าเฮ้ยไปดูมาแล้วฟีลลิ่งมันไม่ถึงอะไรอย่างงี้มาดูในนี้แบบเป็น First Impression กันก่อนเลยละกันแล้วค่อยไปตามดูย้อนหลังละกันนะจ๊ะมาเริ่มกับเพลงแรกเลยนะครับเพลง Rush Hour อันนี้เป็นทีมมันมีทีมอะไรบ้างนะ Queen กับอะไรสักอย่างหนึ่งป่ะจำไม่ได้อ่ะ Puzzle Team อันนี้เป็น Puzzle Team นะครับทุกคนเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะมาดู Rush Hour กันนะครับทุกคนเริ่มกันเลยมีนานะซูยุนยอรืมเยอึนยูกิแล้วก็โชอามีใครมาจากไหนบ้างเนี่ยคายะนานะทีนี้หรอเลือกเพลงนี้หรอลองผิดลองถูกอยู่นะแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีอ่ะหายสวยอ่ะนานามันสวยอ่ะใครสวยอ่ะเธอสาวคนนั้นก็คือฉันเมนนานาจ้าอ๋อโชอาคนนี้ซูยุนกับชวนเดี๋ยวมาเซลเดี๋ยวมาเซลอ่ะอิมาอิมาโอ้ขับรถมาเลยดีไปวิ่งขึ้นสเตจเร็วน่าถ่ายไปแล้วป่ะอุ๊ยโอ้ขับมาเลยจริงเหรอนะเปิดตัวแม่ตัดผมเหรออ๋อไม่ใช่นึกว่าตัดผมจุดพีเขาคือขับรถมาจ้าคุณซูยุนเก่งเนาะแต่ซูยุนไม่ร้องอยู่แล้วอะเนาะเสียงยาวลุ่มแค่อะบอกจะเป็นแรปแบบแรปสาวแซ่บแบบจริงจริงจริงเออ
วิเพิ่งเห็นว่ายูกิผมยาวสวยมากเอ้าในโทรศัพท์ก็ผมยาวปะคุณยูกิสวยจังวิทำในตอนท้ายแบบว่าสนุกขึ้นฮะสเตจสวยนะเอ้าเฮ้ยมันตึงตังนะเฮ้ยมันตึงตังนะมันตึงตังมันเซอร์ไพรส์นะรู้สึกว่าครบเครื่องดีนะเพราะว่าก็มีทั้งเมนร้องแล้วก็เมนแรปเนาะแต่ว่ารู้สึกท่อนเมนแรปยังไม่แบบฟาดเท่าไหร่เลยอะคิดว่าน่าจะฟาดได้มากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละนะเดี๋ยวเราดูทีมต่อไปนะครับต่อไปเป็นทีมอะไรอะควีนดอมทีมนะครับวิกเก้นเพลงแทยอนเพลงแทยอนซอยอนซูจินยอนนีแล้วก็ชูยจูอีเฮ้ยสาวอินโทรได้เป็นอินโทรแล้วโหลอยมาเลยดิหุยสลิดแทยอนมากแล้วนั่นก็ปั่นจักรยานไม่หยุดเพลงมีความเล็กโตเนาะทำดนตรีใหม่ปะอันนี้พีคมาตั้งแต่แรกเลยอะการเล่นตาเล่นหน้าเล่นตาคือชนะนะเอามาตอนไหนเฮ้ยสิ่งดีอะเฮ้ยแกลาดีอะเฮ้ยลาดีอะลาดีเลยคือขาดกันลูกเสิ่งสูงกันหมดเลยอ่ะทุกคนแบบI'm not afraid of the dark.
แบบเพลงแทยอนมากเหมือนเอา MV ออกมาเหมือนถอด MV มาเหมือนถอด MV มาเลยรู้สึกแบบว่า2ทีมนี้เขาไม่ค่อยฉีกเนาะคอนเซ็ปต์เพลงมันแบบใกล้กับ MV ใกล้กับเพลงของเขาเลยหรือเป็นแบบเขามีงบให้แค่นี้หรือแต่ว่าอันนี้ทีมนี้ดีมาสิ่งสูงมากแล้วก็แรปแบบแรปแบบเซอร์ไพรส์อ่ะดูไม่ใช่เมนแรปแต่แรปได้ต่อไปนะครับพัซเซิลทีมนะโบลากับเคลองคู่กันไปเลยดิเพลงอะไรอ่ะทาชิมานาซุยสึกะHey, you're the one.
ดีมากเรารู้สึกว่า2คนเนี้ยเสียงมันทำให้เพลงมันบาลานซ์อะเพราะว่าเคก็มีความเป็นทุ้มๆนิดนึงใช่ไหมส่วนโบรามันก็สูงเวอร์ถ้าแบบเสียงสูงกับเสียงสูงตีกันก็คือมันจะแบบยิ่งสูงเข้าไปอีกใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือแบบบาลานซ์อะดีมากเหมาะสมมงเพลงดีทีมต่อไปนะครับเป็นทีมควีนประหลาดเหมือนกันปะโวคอลหนักมากเหมือนกันนะทุกคนมาฟาดฟันกันไปดูกันเลยสร้างอีรามิดมีตอนตอนมีตัดตอนมีตัดตอนโอ้โหมีไฟด้วยลองดีนะฝ่ายลองดีเลยนี่น้องคนนี้จิวเสียงจิวดีจังเสียงส่งทุกคนเลยอ่ะน้องหล่อมากกระเสียงน้องว่ะเมื่อกี้ดีมากอ่ะฟาดไฮโน้ตเหรอเต่าไทยมันมานะว่าไม่ได้นะว่าลงเวทีไปเลยเอ้าลงไปเลยจริงเอ้าไปเลย
เอ้าไปเลยเป็นต้นไม้ต้นใหม่ไปเลยวิคนรู้ก่ะคือมีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะมันเสียงสูงเหมือนกันหมดเลยแบบรู้สึกว่าคีย์ทุกคนมันสูงแต่มันมีช่วงนึงที่ต้องร้องประสานกันแล้วปรับคีย์ให้มันแบบพอดีกันได้ดีเลยและที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือฝ้ายไฮโน้ตคือว่าวู้ยกตำแหน่งไฮโน้ตให้ฝ้ายไปเลยต่อไปนะครับเราจะมาฟังทีมต่อไปนะเพลงของ IG อันนี้เป็นทีม Puzzle นะครับทุกคนอยากรู้จะออกมาเป็นยังไงวงที่ฉันชอบอีกทีฉันอยากรู้ว่าวันนบีมิมิมิจะเป็นยังไงล็อกหรอเฮ้ยมาล็อกจริงอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเปิดเสียงเล่นจริงปะเนี่ยเล่นจริงเหรอโอ้ยเอ๊ะเลยทางมันไปเลยดีเนี่ยแบบคอนเซ็ปต์แบบต่างไปเลยจาก MV จากคอนเซ็ปต์ในเพลงคือมันจะเลิศเลยหน้ามาได้ยังแต่พอมีหน้ามาแล้วแบบจำหน้าไม่ได้เลยนะI'm sorry.
อบท่อนแรปมากเลยอ่ะแกท่อนแรปคือที่สุดคือเท่าที่ดูมาเนี่ยเป็นการแรปที่แบบตบชอบมากเก่งมากดีมากมันเป็นความสุขที่แบบคอนเซปต์มันไม่ได้แบบเป็นภาพที่เราเคยเห็นนะทุกคนมันก็เลยเซอร์ไพรส์แล้วก็คอนเซปต์มันดีแล้วมูดการร้องดนตรีทุกอย่างมันเข้ากันหมดเลยคือเป็นล็อกใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การร้องให้มีความเป็นล็อกขึ้นอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบดีแล้วคือท่อนแรปก็คือดีคือทีมนี้น่ากลัวมากฉันว่าน่าจะได้คะแนนเยอะมากๆเลยนะทุกคนต่อไปนะครับก็มีไฮคีอยู่ในนี้นั่นเองทุกคนมาดูกันเลยว่าเขาจะยังไงฉันอยากฟังเพลงนี้มากมีต้องดีมากแน่ๆเลยอ่ะไอ้คาดหวังนั่นเนี่ยนักเรียนนักเรียนน้องนักเรียนอะไรอย่ามีรู้เขียนอะไรอ่ะจบการศึกษาเหรอเออคุยน่ารักไปเลยเต้นๆนะเย้โอ้มิกาเลียมิกาเลียอยากมีแท่งไฟสักอันหนึ่งน่าเหมือนซึนกิเลยเนาะภาษาญี่ปุ่นป่ะเอาไม่ใช่แซวๆนี่สดใสYeah, oh, oh, babe.
เลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะอุ๊ยแกคือมันแบบฟินาเล่อ่ะมันคือแบบมันต้องเป็นเพลงจบคอนป่ะคือมันเป็นเพลงจบคอนเลยอ่ะมันคือแบบถ้าอยู่ในคอนคือเพลงนี้คือเพลงที่ร้องก่อนจะแบบว่าเอ้ยยาระบุนยังไงเซลแล้วก็แบบว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันดีมากเลยอ่ะเฮ้ยบรรยากาศดีมากคือเอาจริงมันเป็นสเตจที่ไม่มีท่าเต้นอะไรเลยแต่เอนเตอร์เทนเอาอยู่มากงงเทียบกับทีมแรกๆที่แบบมีท่ามีเต้นมีนู่นนี่นั่นคืออันนี้คือแบบเพลงมันเอนเตอร์เทนแล้วดนตรีมันเอนเตอร์เทนมันเอนเตอร์เทนแบบเหมือนคอนร้องตอนอังกอร์ตอนเอ็กโคอ่ะทุกคนซึ่งมันดีมากดีแบบดีมากๆน่าทุกคนอันนี้คือแบบยอมรับเลยมาถึง EP ที่5แล้วค่อนข้างเร็วคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะจบแล้วก็มารอดูกันว่าใครจะเป็น7คนสุดท้ายที่เหลือซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นวงเนาะมันแข่งเป็นแบบเดี่ยวอะจริงมันคือการแข่งแบบเดียวอะแต่ก็นั่นแหละนะก็มารอลุ้นกันว่า7คนจะเป็นใครซึ่งเอาจริงตอนนี้ก็ยังเชียร์เลือกเชียร์ไม่ถูกเพราะว่าก็เชียร์หลายคนมากๆนะทุกคนก็รอติดตามดูสเตจต่อไปนะครับ EP ต่อไปนะจ๊ะก็วิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย